สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมไลเลนเจอร์นะครับอ่ะก็ปิดเลขในส่วนของสเตตอีเวนต์เดือนกรกฎาคมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะผมขอลดเสียงลงนิดนึงนะครับก็มาเปิดกาชากันนะในส่วนของอันดับนะเดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนเนี่ยอันดับผมเดี๋ยวอันดับอีเวนต์นะครับครั้งที่36โอ้โหตกอันดับไปหมื่นกว่าคะแนนได้มาแค่300,000นะครับก็เลยตกอันดับไปนะได้แค่กบแดงนะครับโอเคได้ตั๋วมาก็เปิดได้3 รอบนะครับรอลุ้นในส่วนของอันดูมิสแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบัตเต็ดนะครับโอกาสดรอปมีโอกาส 1.5% นะครับรวมกันก็ 3% นะมีโอกาสได้อัลต้านะครับอัลต้าเนี่ยก็คือ 0.22% นะครับก็มาเปิดการเผื่อฟุกได้นะโอเคก็เปิด3รอบนะครับคือผมก็เปิดไปหมดเยอะแหละแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเดือนเมื่อกี้เนี่ยลุ้นเจมมืดนะครับลุ้นไป 2,400 ลูบี้คือไม่ได้สักตัวคือแซดเลยนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปไลเรนเจอร์มาสักพักใหญ่เลยอดัมสะสมรูบี้ต่อครับช่วงนี้ไป15รูบี้ไม่ใช่15ตัวได้สักตัวหนึ่งก็คงจะดีนะอยากได้เหมือนกันนะอนูบิสนะครับมาทำไมโอ้โหอนูบิสไปรอบสุดท้ายนะครับคือผมก็จะเก็บรูบี้ไว้นะรอดูในส่วนของโคโลโบนะครับอาจจะมีตัว9ดาวนะโอ้โหสวยมาทีนี้ก็มา PVP กันนะครับวันนี้ผมก็ไม่ลงนานละทีมก็ยังพอสู้ได้อยู่นะโอ้โหแพ้ยับเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอที่มาวันนี้ชินจังโอ้โหแต่ละคนรูเดียสเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็มีอยู่นะเจมมืดอยากได้มากเลยโอ้โหเกียร์อย่างดีเลยทีมผมก็แพ้ชนะบ้างนะครับก็แล้วแต่ฟันนะเฮ้ยไปกดแค่แค่ทำไมเนี่ยตกใจหมดจบมาสเตอร์3แล้วก็ถือว่าโอเคละคะแนนเพชร1อันดับ1ยังห่างเยอะอยู่นะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะก็ปิดลีกนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามเลี่ยงคนไทยนะโหเจอตัวหม้อบินก็ลองสู้ดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าทีม2ก็เอาการ์เดียนไปช่วยนะครับคือผมจะใช้ช่วงวันสุดท้ายนะช่วงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยผมค่อยใช้การ์เดียนอีกทีนึงเอาตัวสกัดบินมามีตัวแซนลี่หิมะอยู่นะแต่ว่ามันเวล140นะครับมันคูดาวช้าก็เลยไม่ได้ใช้นะครับลองใช้ละก็คือมันสร้างไม่ทันดาเมจไม่ถึงนะครับกดยิงไปก่อนเพราะว่ายืนโอเคได้ละเจสเปย์หนอนแสงก็ยิงทะลุไปละสเปย์หนอนแสงเนี่ยถือว่าโอเคนะแค่เวล140เนี่ยก็ป่วนสุดๆนะครับวันนี้รอสะสมกบไฮเปอร์ค่อยปั้นเป็นเวล240ทีเดียวเลยก็ดูอีกทีนึงเผื่อจะปั้น9ดาวโอ้โหเจออนุบิสตัวชนเป็นอดัมนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูว่าไหวไหมสู้ไปอ
ื่องเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าข้างหลังเราเจาะได้นะมีหนอนสเปย์นะครับคือมันปวดมันยิงทะลุไงแล้วก็ที่มีตัวธาตุน้ำลืมชื่อมาละไอตัวนี้นะครับเนี่ยใช้แร่198โพไซดอนนะครับก็ยิงทะลุหาทะลุข้างหลังนะแต่ว่าเสียดายมันไม่ทะลุมาตะแต่ว่าใช้ตัวนอนสเปย์นะครับในการใบ้แล้วก็ยิงทะลุมาตะไปนะก็กดไปอานูบิสอย่างน้อยเราก็ยังมีเอริสนะครับเพื่อผักไปข้างหลังนะให้มันไปกองๆกันไว้นะครับแล้วก็สกิลใส่รัวยิงอาจป้อมไปเรียบร้อยนะครับก็เหลือไอเทมไป2ชิ้นนะมาอีก3รอบนะครับโหเจอดัตตัวนี้มูนเยลลี่มิล140โอเคเดี๋ยวลองดูดัตมาเจอกับเอลิสน่าจะพอได้อยู่แต่ว่าโอ้ฮิมาวาริมาละโอ้โหดัตมาอย่างเร็วเลยดีที่ไม่ใช่ร่างไฮเปอร์นะครับโดนผลักไปข้างหลังละโทว่าเรากระโดดไปเอาดิโทว่าเลือดเรา100ล้านกว่านะครับกระโดดไปกระโดดสตาร์ทไปนะครับเนี่ยฮิมาวาริเนี่ยเจอโพไซดอนใส่ทีเดียวเนี่ยก็หายเหมือนกันนะครับโอเคยิงไปโอเคเรียบร้อยนะครับรอบนี้โนไอเทมยังชิวเลยโอ้โห8ดาวมาไอ้9ดาวมาละคือต้องลุ้นเกียร์อย่างเดียวละอ่ะก็ขอสู้ไปสู้ลองสู้กับ9ดาวดูนะครับคือเขายังมีไม่เยอะแต่ยังไม่หลายตัวนะก็ยังพอสู้ได้ตอนนี้โอ้พัดเร็วมากเลยคือผมต้องแช่แหละเดี๋ยวไม่แช่ไม่ไหวให้ลืมแช่โอ้โหมีสายไปติดโล่โทว่าไปติดป้อมเรียบร้อยนะครับกระโดดไปโล่ไปแค่อัดป้อมละคงจะดันกลับมาไม่ได้นะครับโอเคชนะไปอีกรอบเกมเล่นเองเนี่ยพอสู้ได้นะแต่ว่าเกมตั้งรับเหมือนยังไม่ค่อยไหวนะโอ้โหนอนสเปย์ส่วนใหญ่เขาก็ยังใช้8ดาวนะยังไม่อัพเป็น9ดาวนะครับอ่ะโอเคลองสู้ไปปล่อยไปโอ้โหมาใกล้ขนาดนี้เลยเอ้าเฮ้ยตัวหลังเราตายนะครับมูนเยลลี่เราตายอ่ะโอ้โหเดี๋ยวพัดไม่ได้มันปล่อยลงอนูบิสออกมาเนี่ยโอเคมาได้ละตัวข้างหลังโดนไปนะครับเนี่ยเจอเอลิสผักไปตัวเจาะหลังเราเยอะนะมีเจสสิก้าเนโครเมนเซอร์นะครับมีสายชัดไปอีกทีนะชัดไปเรียบร้อยนะครับ
รอบนี้น่าจะน้อยเทมละนอนสเปย์ก็เอาเรื่องนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับชนะไปนะช่วงนี้ก็เก็บรูบี้ไปก่อนนะครับมาดูในส่วนของแต่ละตัวผมไอเทมเนี่ยก็ยังพอใช้ได้อยู่นะส่วนใหญ่จะใส่กระดิ่งนะครับแต่ว่าโพไซดอนเนี่ยใส่จัดเต็มนะครับเกียร์ในส่วนของเกียร์โจมตีเนี่ยก็ผมว่าโอเคอยู่นะเขาเรียกว่าอะไรครีมอัจฉริยะลีโอนาร์ดนะครับก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้ผมก็เพิ่มแต่ข้อมันยำนะครับมันมีพลังชีวิตแล้วก็ต้านสกิลอยู่นะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแรกก็เลยน้อยนะครับในส่วนของเจสสิก้าในคอมเพนเซอร์เนี่ยก็รอได้เกียร์ดีๆอยู่ที่มันเป็นสายไวพริบนะก็ประมาณนี้นะครับก็อัพบวกไปศักยภาพเนี่ย 2,000 ละ 2,052 ตันแล้วนะครับในส่วนของฮิมาวาริอันนี้ก็เน้นให้มันแร่น้อยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรต้านสกิลนะครับต้านสกิลไป100นะก็มีประมาณนี้โทบะก็เกียร์ประมาณนี้แร่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้าจะสลับเกียร์มาก็เอาไว้ใส่ตัวนี้แหละมันก็ยังได้อยู่มูนเยลลี่นะครับน้องสเปย์ก็เกียร์ประมาณนี้นะครับก็ให้มันเพิ่มระยะยิงไกลขึ้นนะมีรถแรกนะครับสักหนึ่งจุดมีลบสกิลแต่ว่าท่านสกิลไม่มีโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ ID นี้ผมก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าเล่น ID เดียวละไม่ค่อยมีเวลาเล่น ID สอง ID นะครับก็เล่นแค่ ID เดียวก็ยังเล่นไปเรื่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ